ประสบการณ์ใหม่สำหรับกล้อง Action Cam ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นเหนือใครกับ Insta 360 Ace Pro สุดยอดกล้อง Action Cam ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดณเวลานี้และ Insta 360 Go 3กล้อง Action Cam ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดกับนวัตกรรมที่โดดเด่นเหนือใครต้องขอขอบคุณครับบริษัท Vantage Marketing นะครับที่ส่งตัวกล้องนี้มาให้เราใช้กันนะครับถ่ายกันนะตลอดทั้งคลิปนะครับบอกได้เลยว่าเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆใครหาอยู่บอกเลยรีบไปจัดครับฟ็อกซ์ไดร์ EP ล่าสุดครับวันนี้นะฮะมาเป็นโชเฟอร์อีกแล้วนะครับช่วงนี้ร้อนเงินครับก็เลยมาสมัครขับรถให้นายนั่งนะครับมาคันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยเราและเรียกได้ว่าเป็นรถที่บรรดามหาเศรษฐีอยากได้แล้วครอบครองนั่นก็คือ Mercedes Maybach นะครับ S580e Premium CKD เรียกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆที่ว่าลายการผลิตนะครับ Maybach สามารถที่จะมาผลิตที่ประเทศไทยเราได้ซึ่งเป็นประเทศที่2ของโลกนะครับต่อจากจีนเรียกว่าคันนี้เนี่ยสุดยอดแห่งอัครยานยนต์4ล้อเคลื่อนที่เราไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้า Maybach S580e คันนี้นะครับมันจะมีลูกเล่นแพรวๆหน้านั่งหน้าใช้ผมจะถ่ายทอดทุกอนุและดีเทลของตัวรถออกมาให้เห็นกันแบบละเอียดเลยสนุกแน่นอนครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าตัว Maybach นะครับที่เป็นประกอบเยอรมันเนี่ยราคาเนี่ยปาเข้าไปแพงมากๆนะครับระดับ17ล้าน20ล้านอัพอะไรประมาณนี้นะฮะและนี่ก็คือฝันที่เป็นจริงของเศรษฐีบ้านเราที่ได้ขับไมบักเรียกว่านั่งไมบักดีกว่าในราคาที่สมเหตุผลมากขึ้นแล้วก็เป็นความภูมิใจของโรงงาน Mercedes ประเทศไทยนะครับที่ได้ถูก approve นะครับให้สามารถประกอบลายไมบักได้ในประเทศไทยแล้วนะครับแหมต่อจากจีนนะครับเราเป็นประเทศที่2ของโลกนะฮะในรหัสตัวถังครับรุ่นนี้นะครับ S580e ด้วยขุมพลังนะครับก็คือเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับกับเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง 3.0 ลิตรนะครับที่รีดแรงม้าสูงสุดได้อยู่ราวๆ367แรงม้า BHP นะครับที่ 6,100 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเริ่มมาตั้งแต่รอบต่ำเลย 1,600 รอบไล่ยาวจนถึง 4,500 รอบต่อนาทีรวมการทำงานกับ e-motor ที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรทำให้ซิสเต็มรวมนะครับจะอยู่ที่510แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่750นิวตันเมตรเรียกว่าแรงแน่นอนครับคันนี้ส่งกำลังครับด้วยเกียร์ 9G นะครับขับเคลื่อนล้อหลังนี่ครับก็สูตร powertrain เขาก็ประมาณนี้ง่ายๆช่วงล่างนะครับเป็นแบบ Aimatic นะครับมีความลื่นไหลนุ่มนวลสุดๆเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าแพลตฟอร์มก็แบบนี้ครับง่ายๆนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าในโหมดนะครับ ELของ Maybach เขาจะเรียกว่า EL ก็เหมือน S Class นะครับว่า EV Mode นั่นแหละวิ่งได้ไกลนะครับประมาณ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP Top Speed ในโหมด EL เนี่ยครับจะทำได้สูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบลูกผสมรถคันนี้สามารถแปลงร่างเป็นรถไฟฟ้าได้ว่างั้นเถอะนะครับแบตเตอรี่ครับมีความจุนะครับอยู่ที่ 28.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง Onboard Charger ครับ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับสูงสุดที่เขาจะชาร์จได้นะครับสูงถึงเต็มครับใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีและ DC Fast Charge อยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาเพียงแค่30นาทีก็เต็มแล้วเฮ้ยผมว่าโอเคนะลงตัวนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปชาร์จไฟนานอะไรนะไฮบริดเนี่ยเลยเป็นคำตอบนะครับก่อนที่คนจะมองว่าอยากไปใช้รถไฟฟ้าผมว่าลงตัวดีนะครับโอเคเนี่ยแหละครับก็คือคร่าวๆแพลตฟอร์มของ Powertrain นะครับของเขานะครับของตัว S580e
พรีเมียมคันนี้นะครับโหบอกเลยว่าความรู้สึกตอนนี้นะครับนุ่มนวลสมูทมากถึงแม้ผมจะอยู่ในตำแหน่งคนขับรถนะบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่สุนทรีมากและคุณจะเป็นคนขับรถที่น่าอิจฉาคนหนึ่งบนโลกใบนี้โคตรสมูทขับให้ตายนะครับผมว่าขับเป็น 700-800 กิโลเมตรนะคุณก็ไม่เหนื่อยนุ่มนวลสบายรีไฟและเนี่ยฮะรถเนี่ยก็ยังสามารถนะครับขับแล้วยังรู้สึกได้ถึงนะครับกริปที่ล้อหน้าเนี่ยอาจจะยังจับไม่ได้มากแต่อย่างน้อยครับพวงมาลัยมีความไดเรกสูงขับได้ดีนุ่มนวลสมูทนะครับสุดยอดจริงๆอันนี้ก็เป็น first impression นะครับที่มานั่งตำแหน่งหลังพวงมาลัย5นาทีแรกกับเจ้า S580E Maybach คันนี้นะครับประกอบในประเทศด้วยก่อนที่จะออกไปในเซสชันที่2นะฮะเดี๋ยวอธิบาย Drive Mode ก่อนเถอะครับเป็นธรรมเนียมนะครับสวิตช์นะครับจะเหมือน S-Class ทุกอย่างนะครับปุ่ม Dynamic ซ้ายมือล่างครับของจอ MBUX นะครับ 12.8 นิ้วนะครับกดไปเลยครับจะมีทั้งหมด5โหมดนะครับ Battery Hold รู้กันอยู่แล้วนะครับสตาร์ทเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานตลอดเวลาแล้วก็โฮลแบตเตอรี่ไว้นะครับส่วน EL นะฮะก็คือ Electric นะฮะก็คือสามารถอย่างที่บอกนะครับว่าชาร์จเต็ม 100% เนี่ยกับแบตเตอรี่ 28.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยคุณสามารถที่จะวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรนะครับต่อมาครับตัว Comfort นะฮะก็จะเป็นรูปเพชรด้วยก็ประมาณว่าเป็นโหมด Recommend ของ Maybach นั่นเองนะฮะราบเรียบนุ่มนวล นั่งสบายต่อมาครับ Sport นะครับก็ Sport นะฮะนะคันนี้ก็ทำเล่นไหมฮะสปอร์ตแล้วก็รีดสมรรถนะจากเครื่องยนต์บล็อก6สูบแถวเรียงทัวร์โบแล้วก็มอเตอร์เพื่อความแรงเต็มพิกัดครับแล้วก็สุดท้ายครับอินดิวิดวลนะฮะเข้าไปคอนฟิกได้เหมือนเดิมครับ4ปัจจัยในการคอนฟิกนะฮะรอแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มจากนี้นะครับว่าไดรฟ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นั่นแหละฮะแล้วก็มอเตอร์ทำงานร่วมกันว่าเอาแบบไหนสามารถเลือกได้ครับมีให้เลือกถึง4แบบครับไฮบริดสปอร์ตอิเล็กทริกโคแบตเตอรี่นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะกำหนดได้หมดเลยนะฮะปิดไปส่วนซัสเพนชันครับนี่เลือกได้ครับมีโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็ Maybach นะฮะอยากประสบการณ์อยากลองประสบการณ์แบบ Maybach คุณเลือกไปเลยว่าซัสเพนชันเป็นแบบ Maybach ว่ามันเป็นยังไงคงแบบนุ่มแบบพอดีอ่ะแล้วก็สตีลลิ่งครับก็คือน้ำหนักตัวพวงมาลัยนะครับว่าจะเป็นหนักเบานะฮะเลือกได้จบท้ายด้วยการควบคุมการทรงตัวครับ ESP ว่าจะเป็นแบบคอมฟอร์ตคือรัดกลุ่มแล้วก็สปอร์ตคือดิ้นได้อุ้ยรถแบบนี้ยังต้องดิ้นอีกเหรอเนี่ยโคตรมันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองนะครับในโหมดอันนี้ก่อนแล้วกันสปอร์ตเลยแล้วกันนะว่าไมบักแบบนี้เนี่ยถ้าขับซิ่งๆแล้วมันจะอารมณ์ประมาณไหนอ่ะไปกันครับกับไมบัก S580 นะครับเรียกว่าคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าซื้อผมว่าโดย 90% กว่าก็น่าจะเป็นคนขับรถได้ขับนะนะขอแปลงร่างเป็นคนขับรถที่บอกว่านายบอกรีบต้องไปส่งที่แอร์พอร์ตลองดูว่าโหมดสปอร์ตเขาจะประมาณไหนนะครับตอนนี้ทุกอย่างทั้ง4ปัจจัยถูกเซตอัพไว้อยู่เลเวลสปอร์ตหมดไปครับวิวเบสคันนี้ผมลืมพูดไปนะยาวเหยียดยาวกว่านะครับรหัสตัวถัง S-Class V223 ถึง180มิลลิเมตรนะครับยาวมากเสียดายนิดหนึ่งคือในเวอร์ชั่นนี้นะ S580E Premium เนี่ยไม่มีเลี้ยวล้อหลังให้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาขับเข้าที่แคบเนี่ยต้องบอกนะครับโชเฟอร์ว่าให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่า turning circle จะค่อนข้างกว้างนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายเป็นเรื่องเดียวจริงๆไปดูครับ Air Sas ครับนี่เจอไอ้เนี่ยฮะถนนที่ไม่ราบเรียบนะครับเป็นรอยจำเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายมากทั้งที่หน้ายางนะเมื่อกี้ลืมพูดหน้ายางไปด้วยดิ MacCorp 20นะครับหน้ายางแก้มหน้ามันอยู่ที่40นะครับหลัง35ไซส์ยางจะอยู่ที่หน้า255 40 R 20นะครับหลังจะอยู่ที่285 35นะครับ R 20หลังโอ้โหนุ่มกริบเนียนกริบนี่สปอร์ตแบบนะเนี่ยเร่งๆหัวตาเร่งนะครับก็เวลากดลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกถึงพละกำลังที่ออนดีมานด์ผมชอบคันเร่งนะฟีลคันเร่งนะครับกลไกของคันเร่งเนี่ยเวลาเรากดลงไปเนี่ยให้ความรู้สึกที่พรีเมียมมากกดไปแล้วเนี่ยมีแรงต้านมีแรงสู้กับนิ้วโป้งเท้าเรานะเนี่ยฮะมันทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลความแม่นยำของคันเร่งได้ดีกว่าพวกแป้นคันเร่งที่ลงไปนุ่มๆยุบๆแบบไร้ชีวิตอะและการตอบสนองนะเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับเนี่ยครับดีอ่ะเราลองเร่งแซงดูพุชไปเลยโหด้วยวิวเบสที่ยาวเหยียดครับรู้สึกว่าเสถียรมากกดไปครับโอ้โหชี้188กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งเป็นจรวดเลยโหสุดยอดแล้วเมื่อกี้188กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือการเก็บเสียง
ได้ยินเสียงแต่ตอนรถนะครับแหวกอากาศด้านหน้าแต่ด้านข้างนี่ผมไม่ได้ยินเลยนะถือว่าเก็บเสียงดีมากๆนะครับรุ่นประกอบในประเทศเราก็ถือว่าไม่น้อยหน้าเยอรมันนะประกอบได้ดีครับซีนยางซาวด์อินซูเลชันภายในนะครับแล้วก็ระบบอะไรต่างๆที่มีการซับเสียงนะครับวัสดุความคุณภาพวันนี้ดีเยี่ยมเลยโหฟิลพวงมาลัยหน่วงตึงนะฮะให้ความรู้สึกที่มั่นอกมั่นใจในการขับพุ่งทะยานพานายไปสู่สนามบินให้เร็วที่สุดได้แบบสบายบือนะครับช่วงล่างนี่เรียกว่าเก็บเนียนทุกสิ่งอย่างครับราบเรียบมากครับนั่งนุ่มสบายนายไม่บ่นหัวไม่เจิกนะครับเวลาเบรกนะครับขอโทษนะฮะขอลองเบรกหนักนิดนึงนะครับ3 2 1แมงโคตรนุ่มนะฮะนายนั่งหลังไม่บ่นนะครับสมมุติว่าข้างหน้าเกิดแอคซิเดนท์หรืออะไรแบบเอมเมอร์เจนซีต้องเบรกกิ้งก็ถือว่าทุกการกระทำของเราถูกกันกรองมาแล้วครับว่าเป็นสุภาพชนนี่ออนดีมานด์ครับโคตรแรง510ม้านะครับ750นิวตันเมตรพุ่งเป็นซุปเปอร์ลิมูซีนโอ้ยชอบอ่ะไม่ฟีลกู๊ดมากครับโอ้โหอย่างนี้ครับไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้นี่ผมว่ากดเป็นจรวดทางเรียบเลยเสถียรมั่นคงขับง่ายไม่เครียดทุกอย่างเก็บเสียงดีแบบดีสุดๆว้าวสุดยอดจริงๆมาเดี๋ยวผมจะนะครับลองทำรถแบบนี้แหละก็ขอลองทำนะครับอัตราเร่ง0-100แล้วก็80 120ว่าเจ้าไมบัคคันนี้ที่เมื่อกี้พุ่งเป็นจรวดเนี่ยเฮ้ยอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่ง0-100เท่าไหร่นะครับมาครับมา acceleration test ครับกับ Mercedes Maybach ครับ S580e Premium CKD มาเข้าเกียร์ดีนะครับอยู่ S แล้วเราอยู่ในโหมดสปอร์ตชัดเจนโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปเลยนะครับพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับถึง 5.85 โอ้โหใกล้เคียงเข็มสุดยอดจริง 5.85 นะครับเอาอีก2รอบโอเคถนนโล่งมากครับทุกอย่างพร้อมเลียรอบสัก 2,000 3 2 1ไปออกร้อนดีด้วยครับไม่มีนะครับถึง 5.75 เมื่อกี้ 5.85 นี่ 5.75 โอ้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ3 2 1ไปถึง 5.61 โอ้เร็วขึ้นทุกรอบ3รอบพอสุดยอดนะครับสำหรับ Mercedes Maybach S580e นะครับเคลมไว้ 5.4เร็วสุดของวันนี้คือ 5.6 นั่งมา2คนปบมือครับสุดยอดแรงจริงครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า80 120นะครับว่าเจ้าจรวดลิมูซีนระดับอัลตร้าลักชัวรี่แบบนี้เนี่ยจะประมาณไหนโอ้ดูยิงโค้งครับโอ้โหถือว่าเนียนมากผมว่าการโค้งตัวต่ำมากแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยิงไปค่อนข้างไม่ได้เร็วมากหรอกแต่ก็กลางๆก็ถือว่าสัมผัสได้แล้วล่ะว่ายังไงอ่ะมาดูตัวนี้นะฮะพื้นอันขรุขระที่เทสประจำโอ้โหสบายหรือไม่จำเป็นต้องเบาอะไรมากครับไหลๆไปสบายๆโยกๆโอเคไปครับ3 2 1ไปโอ้เกียร์เปลี่ยนช้าไปหน่อยเลย 4.83 นะครับข้างหน้าเดี๋ยวๆอันตรายอย่าเข้า S นะครับเข้า S โอ้ยแฟลตเลยยาวๆอย่างนี้ก็เยี่ยมมากเบานิดนึงพร้อมนะครับ3 2 1ไปอันนี้เปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นดูด้วยดูด้วยปึ๊ดไปแล้ว 3.63 นะครับโอ้โหฮะจาก4กว่าเป็น3กว่าโอ้ใช่จังหวะเกียร์เมื่อกี้รู้สึกเลยว่ามันชิฟต์ลงช้านะครับ3 2 1ไปเทสเบรกไปในตัว 3.55 โอเค3รอบพออย่างรวดเร็วยอดเยี่ยมครับสุดยอดโอ้เรียกว่าโคตรประทับใจนะครับทั้งที่เป็นรถอัลตร้าลักชัวรี่ลิโม่แบบนี้นะฮะทำสมรรถนะออกมาโหผมว่าโคตรน่าประทับใจนะครับสูตร100นี่ 5.6 วินะครับ Rear World Test นะครับนั่ง2คนนะครับใกล้เคียง Factory Came มากๆนะฮะส่วน Top Speed คงทำไม่ไหวนะครับไม่เอาเดอะดราม่านะครับแล้ว80 120นี่สุดยอดเลยครับ4วิกว่าๆเท่านั้นปรบมือให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์ดีกว่านะครับมันเบสมาจากตัว S-Class V223 นั่นแหละฮะแต่มา Extended View Base นะครับให้ยาวขึ้นอีก180 มม.
นะครับนอกนั้นมิติตัวถังความกว้างความสูงใกล้เคียงกันหมดมาแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งดีเทลเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับเริ่มจากนะครับไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอลไลท์ซึ่งเราก็รู้สรรพคุณแล้วก็ประสิทธิภาพของมันดีอยู่แล้วนะฮะส่องสว่างได้ไกลนะครับถึง600เมตรนะครับแล้วก็ความละเอียดของพิกเซลในแต่ละข้างนะครับมีความละเอียดถึง 1.3 ล้านพิกเซลรวมกันก็2ล้าน6เรียกว่าสุดยอดนะครับความละเอียดของแสงความเข้มของแสงนะครับเรียกว่าเกินบรรยายเดี๋ยวไว้ขับกลางคืนจะอินเสิร์ตภาพให้ดูกันนะฮะแล้วก็ความฉลาดของดิจิตอลไลท์เนี่ยมากมายเหลือเกินเจอป้ายจราจรนะครับมันพร้อมที่จะส่องไปหาทันทีเพื่อให้เราเห็นทรายเห็นป้ายชัดเจนว่าป้ายจราจรกำลังระบุแล้วก็บ่งบอกอะไรเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการยิงไฟสูงแบบออโต้ไฮบีมนะครับยิงได้เลยนะฮะแล้วก็จะยิ่งเราขับเข้าใกล้เขาก็จะยิ่งดับตัวแบบละเอียดเพื่อให้ไม่แยงสายตาผู้ร่วมใช้ถนนโอ้เรียกว่าโคตรเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมหลายค่ายก็ทำได้อย่างที่ผมพูดเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวดูประสิทธิภาพของตัวดิจิตอลไลท์ของเบนซ์นะครับผมบอกเลยว่าแม่งคือเหนือกว่าค่ายอื่นชัดเจนต่อมาครับกระจังหน้าครับที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Maybach นะครับเป็น Exclusive Chrome Trimเป็นลายเฉพาะนะครับ S Class มีแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าสงวนไว้ให้สำหรับหมายบักเท่านั้นเป็น vertical นะครับโครมทริมสวยงามนะครับพร้อม engrave นะครับตัวอักษรที่โลโก้ว่าหมายบักนะครับแล้วตัวตราดาวนะครับดาว3แฉกยังอยู่บนฝากระโปรงหน้าเหมือนเดิมแล้วก็รวมไปถึงเส้นนะครับที่กรีดเส้นตรงนะครับตามความยาวของฝากระโปรงเนี่ยอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของฝากระโปรงซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Maybach เรียกว่า exclusive สุดๆสวยงามมากนะครับกันชนหน้าครับออกแบบดีไซน์ได้เป็น Maybachเขาเรียกว่า Maybach Signature Design สวยงามนะครับแบ่งเป็นช่องดักลมเนี่ยทั้งหมด Front Napkin มี3ช่องนะครับเซนเตอร์แล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ล้อมกรอบทุกอย่างด้วยเหมือนเป็นแบบอลูมิเนียมปัดเงาสวยงามสุดๆหรูหรานะครับต่อมานะครับล้อแม็กนะครับเป็นลาย Maybach Exclusive Forge Wheel เป็น Forge Wheel นะครับก็คือมีน้ำหนักเบาแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวแข็งแรงทนทานขอบ20นิ้วครับลาย5รูเขาเรียกว่า5 hole นะครับแล้วก็ก้านเนี่ยจะเป็นก้านตันๆเหมือนอารมณ์ทำให้นึกถึงล้อแม็กนะครับที่ผมใส่อยู่ใน Benz W124 ของผมนะครับก็คือลาย AMG ST2 สวยมากลาย5รูนี้กลับมายึดอีกแล้วมีความลึกมีคอนเคฟสวยงามมากๆpolish นะครับปัดเงานะครับแล้วก็ยังไม่พอครับ finishing ด้วยเซรามิกคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าผิวของก้านแม็กเนี่ยแล้วก็ผิวของแม็กเนี่ยมันจะมีความพิเศษเหนือธรรมดาด้วยการฟินิชชิ่งด้วยเซรามิกนั่นเองสวยงามมากๆรัดได้ยางครับหน้าอยู่ที่255/40นะครับ R20 หลังอยู่ที่285/35 R20 หลังนะครับประมาณนี้ส่วนคาลิปเปอร์เบรกนะครับผมลองก้มไปดูแล้วฟรอนต์คาลิปเปอร์นะครับอยู่ที่6พอร์ตพร้อมดิสเบรกมีเจาะรูระบายความร้อนแล้วก็มีครีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังเนี้ยเป็นแบบ2พอร์ตขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีครีบระบายความร้อนนะครับนั่นแหละจบสูตรนะครับส่วนด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นถึงเส้นคอนทัวร์ของตัวรถนี่เขาเรียกว่าสลีกและสวยงามและดูเตี้ยนะครับไปดูเธอตาสวยงามมากๆนะฮะที่เปิดประตูครับเป็นแบบซีมเลส door handle นะครับก็คือพูดง่ายๆกลืนไปกับผิวโลหะของประตูเลยราบเรียบนะครับไม่มีอะไรที่เป็นส่วนเกินหรือยื่นออกมาขวางลมต่อมาครับตัวกรอบกระจกนะครับก็เป็นแบบอลูมิเนียมสวยงามมากๆและเป็นอลูมิเนียมแท้ๆปัดเงาสวยสุดๆครับผมบอกเลยว่ามันเพิ่มความเด่นของโครงซิลูเอทของกรอบกระจกนะครับสวยงามจริงๆส่วนหลังคาครับเป็นพานอรามิกรูฟอยู่แล้วครับระดับนี้นะฮะไล่ต่อมาที่เสา C ครับตกแต่งด้วยโลโก้นะครับ Double M นะครับ Maybach สวยงามมากนะครับเพื่อบ่งบอกว่าไม่ใช่ S-Class ธรรมดาต่อมาครับที่ฝากระโปรงหลังครับลาดเทรับกับเสา C นะครับสวยงามพร้อมไฟท้ายนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมคว่ำทรงเดียวกับ S Class ครับ V223นั่นแหละเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเอลิเมนต์ LED ที่เป็นผลึกสวยงามมากเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential สวยงามนะครับคาดกลางตรงจรวดซ้ายขวาของฝากระโปรงเนี่ยด้วยแถบโครเมียมสวยๆนะครับแล้วก็ชายล่างของเรียร์ดิฟิวเซอร์เนี่ยเป็นโครเมียมปัดเงาที่แบบบอกได้เลยว่าโคตรสวยโคตรหรูพร้อมปลายท่อไอเสียแบบคู่นะฮะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียกว่าเหลี่ยมๆแหละนะฮะแล้วก็มีคลีปกลางขั้นกลางนะครับเหมือนเป็นการดีไซน์แบบคนหรูๆแหละสวยงามมากจบครับนี่เรียกว่าไมบักดูสลีกสวยผู้ดีน้อยแต่มากอ้อผมลืมบอกไปเลยสีนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีที่เรียกว่าเป็น manufacturer นะครับเพิ่มเงินนะครับ extra นะครับ option extra ถึง 500,000 บาทสีเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีทองเรียกภาษาไทยก็เรียกสีทองนั่นแหละฮะจริงๆมันคือคาราฮารีสีแม่งเรียกยากมากคาราฮารีโกลเมทัลลิกโอ้โหโคตรเท่
นะครับสีนี้เพิ่ม 500,000 เลยนะฮะคันนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าสีเมทัลลิกเพนท์ธรรมดาในราคาที่ถูกที่สุดของเขาก็คือ10,200,000คันนี้เนี่ยอัปเกรดขึ้นมาน่าจะอยู่ราวๆ10,700,000แล้วนะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชันสูงสุดของ Maybach เนี่ยจะเป็น Manufacture แต่ต้องเป็น True Tone นะครับ True Tone เนี่ยล่อเข้าไปถึงนะครับ11,700,000บาทเรามาดูภายในกันต่อดีกว่านะครับผมขอจะพรีเซนต์นะครับในโซนของด้านหน้านะครับคร่าวๆก่อนละกันนะครับแล้วก็จะไปจบนะครับแบบรายละเอียดเจาะลึกเลยมันทีเด็ดมันอยู่ที่นั่งด้านหลังนะฮะภายในนะครับของตัว Mercedes Maybach S580e Premium CKD คันนี้นะฮะตกแต่งด้วยภายในเรียกว่าสวยสุดๆนะครับมาเป็นออปชันเรียกว่าสแตนดาร์ดติดรถนะครับนั่นก็คือตัว Maybach Exclusive Navan Leather หรูหราสุดๆเนียนสุดๆนะครับสีตัวนี้เป็น Bronze Brown นะครับโหเรียกว่าสวยเป็นสีครีมแหละภาษาไทยเราเรียกง่ายๆสวยมากๆนะครับตัดกับไม้นะครับ Brown Walnut Wood แล้วก็เป็นลายแถบแนวตั้งเหมือนเสื้อสูทหรูๆผมเห็นแล้วแม่งโคตรหลงรักเลยสวยมากๆนะครับนี่ครับแอมเบียนภายในบรรยากาศภายในมันทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละรถอัลตร้าลักชัวรี่อย่างแท้จริงสวยงามหรูหรานะครับแล้วก็มาเราจะมาพรีเซนต์กันต่อนะครับเริ่มจากนะครับหน้าจอ MBUX นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยฉลาดล้ำกว่าเดิมแล้วก็โปรเซสเซอร์ทำงานเร็วกว่าเดิมขนาด 12.8 นิ้วเป็นจอ OLED ด้วยนะครับเรียกว่า High Definition ภาพสีสวยคมชัดสีดำดำสนิทเหมือนที่ทุกคนเคยใช้จอ OLED อยู่ที่บ้านมาตรฐานเดียวกันนะครับจอ 12.8 นิ้ว MUX Generation ที่2เนี่ยเรียกว่าทำงานได้ชาญฉลาดแล้วก็ปาดเปียวรวดเร็วมากๆนะครับถ้าเทียบกับเจนก่อนหน้านะครับทำงานเร็วกว่าถึง 50% นะครับประมาณในการหลักการในการคำนวณของเขาเนี่ยความไวอยู่ที่ 41,000 กว่านะครับเมกะบิตเปอร์เซกโอ้โหเรียกว่าเร็วมากอินทูอิทีฟมากเล่นตุ๊บตับตุ๊บตับนี่ติดมงติดนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปอินเสิร์ตภาพให้ดูนะฮะตัวนี้มันมีอินเทอร์นอลหาตัว SSD นะครับเรียกว่า SSD เนี่ยคนที่เล่นคอมพิวเตอร์ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นหน่วยความจันอินเทอร์นอลสโตรจที่นะครับทำงานได้รวดเร็วว่องไวมากนะครับมีความจุถึง320กิกะไบต์โอ้เรียกว่าจุใจเต็มเปี่ยมโอ้เอนเตอร์เทนเมนต์สมบูรณ์แบบอ่ะโอเคนอกจากนี้ครับมีระบบฟิงเกอร์ปรินท์สแกนเนอร์นะครับตัวนี้ฮะพอคุณเขาเรียกว่าระบบตัวนี้เนี่ยมันจะอันล็อกนะครับแล้วก็เอาเซฟปัจจัยในการปรับแต่งของคนขับนะครับได้ถึง7ยูเซอร์นะครับแต่ละยูเซอร์สามารถสแกนนะครับลายนิ้วมือได้2ลายนิ้วมือนะครับนิ้วซ้ายก็ได้นิ้วขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดหรือจะเป็นนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายมากเพียงแค่เข้ามาปุ๊บเนี่ยสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ใช้นิ้วคุณแปะเข้าไปตรง fingerprint scan เนี่ยมันก็จะอันล็อกแล้วก็จำค่าทุกสิ่งอย่างของคุณเนี่ยจำ driver คนนั้นได้เรียกว่าอย่างนั้นครับแล้วก็จะเปิดใช้การทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับองศาของเบาะนั่งองระยะของพวงมาลัยนะครับ ambient light ที่ชอบนอกจากนี้ยังมีเยอะแยะมากมายเช่นอุณหภูมิที่คุณตั้งไว้โอ้มันจดจำไว้หมดทุกอย่างเรียกว่าเพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณดึง data personal data ของคุณขึ้นมาใช้ได้แบบเรียกว่าโคตรเจ๋งเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นมารถทุกครั้งทุกอย่างจะอยู่ default setting แล้วคุณจะต้องมานั่งปรับใหม่หมดซึ่งโอ้โหโบราณสุดยอดนี่แหละฮะนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมของ Maybach นะฮะต่อมาครับก็หน้าจอนะครับ driver display จะมีความ exclusive มากกว่า S class ปกติก็คือนี่แหละครับหน้าจอตัวนี้นะฮะที่มันโชว์มาเป็นกราฟิกนะครับเป็นมาตรวัดรอบแล้วก็ความเร็วเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะของ Maybach สวยหรูสุดๆนะฮะแค่นี้คุณก็รู้สึกว่ามีความพิเศษมากกว่าขับ S Class แล้วแหละนะแค่นี้ครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะตัวเบาะนั่งนะครับที่บอกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะป้าเลเตอร์เนี่ยโหเรียกว่าโคตรนุ่มนวล นั่งสบายผมใส่ขาสั้นอีกแล้วทุกครั้งผมใส่ขาสั้นตลอดแหละผมจะได้สัมผัสนะครับความเนียนของหนังนะครับนาป้าที่มันจะเรียกได้เลยว่าแตกต่างกับหนังแท้เกรดอื่นมากมายมหาศาลเบาะนะครับมีทั้งเบาะนวดเบาะเย็นเบาะนวดมีหมดครบทุกอย่างเรียกว่าคันนี้เนี่ยเอาใจทั้งคนนั่งไม่พอนะครับคนที่เป็นโชเฟอร์เขาสบายไปด้วยผมชอบมากเลยตัวนี้นะมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นขนเป็ดอยู่ด้านในหรือเปล่านะมันเป็นหมอนแหละเรียกง่ายๆนะครับเอามาลองคอต้นคอปุ๊บเนี่ยแล้วด้วยความเป็นเนี่ยฮะวัสดุผิวที่เขามาตัดเย็บเนี่ยเหมือนเป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะเป็นเขาเรียกอย่างนี้ไอภาษาผมก็จะเรียกง่ายๆว่าหนังกลับอะไรฮะมันจะรู้สึกว่านุ่มสบายคอมฟี่มากๆพอเอนพิงไปปุ๊บเนี่ยผมจะรู้สึกถึงความสบายและความเงียบและความอุ่นเบาๆนะของวัสดุที่เป็นอารมณ์คล้ายๆคันธาราหรือเรียกว่าสักหลาดก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะเนี่ยรู้สึกว่าสบายมากนะฮะผ่อนคลายจริงๆนี่แหละครับก็คือความสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับโชเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมไปต่อกันด้วยความสมบูรณ์แบบขั้น perfectionist นะครับสำหรับ
เรียแพสเซนเจอร์นะครับว่ามันจะสุดขนาดไหนมาครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ที่นั่งเจ้าของรถเรียบร้อยนะสุดยอดลืมรัดเข็มขัดเดี๋ยวขอรัดนิดนึงโหแค่เบลก็สวยแล้วอะนี่เหมือนเป็นแบ็คเขาเรียกว่าแบ็คเบลนะเนี่ยครับที่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นถุงเนี่ยมันเป็นแอร์แบ็คนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น extra option หรือเปล่าผมน่าจะประมาณนั้นนะฮะเป็นแอร์แบ็คนะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวจะโม้เป็นเรื่องๆดีเทลมันเยอะมากรถคันนี้ผมพยายามจะจำนะครับจำเขาเรียกว่าข้อมูลอะไรต่างๆตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าคนเดียวที่จะจำได้ดีที่สุดนั้นคือคุณกายนะครับก็คือเป็น product specialist ของทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเรียกว่าก่อนที่จะมารีวิวคันนี้ผมพูดตรงๆเราต้องให้เครดิตน้องกายเขานะครับเขารู้เยอะมากๆเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลืมเรียกว่าเป็น world first technology นะครับสำหรับตัว Mercedes Benz ตัว Maybach S580e นะครับกับการความปลอดภัยที่ยกระดับขึ้นไปขั้นหนึ่งมากกว่ารถ luxury limo ultra luxury คันอื่นๆนะครับนั่นก็คือเป็นการ introduce ครั้งแรกของโลกนะครับที่มี front airbag สำหรับ rear passenger ครับปกติเราเคยชินกับการพรีเซนต์อยู่แล้วว่าแอร์แบ็กเนี่ยมันก็จะมีสำหรับคนผู้โดยสารตอนหน้านะครับคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นม่านถุงลมนิรภัยแล้วก็ถุงลมนิรภัยด้านข้างกันกระแทกตรงหัวไหล่เท่านั้นเองนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรหรือยังเก่งก็จะมีตรงหัวเข่านะครับแต่นี่เป็น world first introduce เลยครับสำหรับ front airbag สำหรับ rear passenger เต็มใบนะฮะและการทำงานของมันนะครับชาญฉลาดมากเดี๋ยวจะมาเล่าในรายละเอียดนั่นก็คือนะครับมันสามารถที่จะตรวจวัดนะครับหลายๆปัจจัยในการที่จะจุดระเบิดแก๊สนะครับเพื่อให้ถุงลมเนี่ยทำงานด้วยการคำนวณเรื่องของน้ำหนักและไซส์ของผู้โดยสารตอนหลังครับเหมือนตอนนี้ผมหนักประมาณ68กิโลกรัมอย่างเงี้ยนะเนี่ยเข้ามานั่งอย่างเงี้ยเขาก็คงจะมี data ตรงนี้เรียบร้อยแล้วว่าผมเนี่ยมีขนาดตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเร็วที่เขาจะใช้อีกอย่างในเรื่องนึงในการคำนวณที่จะ deploy airbag ออกมานั่นก็คือความเร็วขณะที่กำลังเข้าใกล้วัตถุและเกิดการชนนะฮะว่ามันเร็วประมาณไหนเขาจะได้กำหนดแก๊สในการระเบิดเนี่ยให้ถุงลมเนี่ยเขาเรียกว่ามันโป่งพองมาในไซส์ประมาณไหนที่จะเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในระยะนะครับระยะเนี่ยหมายถึงว่าระยะเบาะนั่งที่เราปรับอยู่เนี่ยตอนนี้คือระยะห่างเท่าไหร่อะไรยังไงองศาประมาณไหนเนี่ยจะดีพลอยตัวถุงลมนิรภัยมาเนี่ยเขาเรียกว่าให้ลดอาการบาดเจ็บน้อยที่สุดครับเพราะถุงลมนิรภัยเนี่ยเวลาการทำงานเนี่ยหลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์โดนแอร์แบ็กต่อยหน้าคงไม่รู้ผมเองเคยนะครับตอนนั้นผมเคยขับเคยเป็นนั่นนะฮะเคยขับครั้งหนึ่งนะครับ BMW M3 นะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในชีวิตผมเนี่ยแหละนะครับชนไปเต็มๆเนี่ยแอร์แบ็กต่อยหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ็บมากนะครับผมบอกเลยสาหัสอาจจะน็อกได้เลยนะแว่นโดยเฉพาะคนที่สวมแว่นตาครับแว่นสายตาเนี่ยระวังไว้ดีมันจะอัดยิงเข้าหน้าปุ๊บเนี่ยโหเขาเรียกเป็นข้อเลือดเลยฮะรู้สึกว่าข้อศอกผมอะตอนแอร์แบ็กระเบิดเนี่ยเหมือนข้อศอกผมสวิงไปด้วยโหแม่งปั้งมาเนี่ยข้อเลือดเลยนะฮะถึงบอกว่าไม่ธรรมดาดังนั้นเนี่ยแอร์แบ็กสมัยใหม่โดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีของเบนซ์เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาโคตรใส่ใจเนี่ยดีเทลที่ผมวันนี้อธิบายไปหลายปัจจัยในการคำนวณก่อนที่แอร์แบ็กจะระเบิดเนี่ยแม่งคือสุดยอดสมแล้วที่เป็นค่าย Mercedes-Benz นะครับในเรื่องของผู้นำความปลอดภัยสุดยอดอ่ะเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก่อนจะมานะครับด้านหลังเนี่ยผมขอโม้ไปเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเลยที่ผมเมื่อกี้เนี่ยลืมพรีเซนต์ไปด้านหน้าเนี่ยจะมีกล้องเขาเรียกว่า 3D camera นะครับที่จะคอยดีเทคคนขับนะครับไม่ใช่แค่ดีเทคหน้านะครับแล้วก็ดีเทคในเรื่องของมือภาษามือที่จะควบคุมระบบแล้วก็หลายๆอย่างในหลายๆฟีเจอร์เนี่ยได้ด้วยการโบกมืออะไรประมาณนั้นนะฮะพวก gesture control เนี่ยมีทั้งหน้าทั้งหลังนะคุณส่วนคนขับเนี่ยสามารถทำท่าโบกเปิดปิดซันลูปได้นะฮะนอกจากที่จะเขาจะดีเทคภาษามือแล้วเขาดีเทคใบหน้าดีเทคbody movement ด้วยนะครับของคนขับนะครับว่าต้องการจะทำอะไรยกตัวอย่างครับคนขับต้องการปรับกระจกข้างซ้ายขวานะฮะเพียงแค่มองครับเขาเรียกว่าเปลยตาไปมองจ้องไปที่กระจกซ้ายนะครับคนขับสามารถเอามือขวาเนี่ยเคลียร์จอยสติ๊กบังคับทิศทางปรับทิศทางนะครับของกระจกมองข้างได้ทันทีโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ว่าตอนนี้ฉันจะปรับกระจกมองข้างซ้ายนะโหโคตรเจ๋งอ่ะแล้วก็เปลยตามามองด้านขวาคุณก็ปรับได้เลยโคตรเด็ดนอกจากนี้นะครับคนขับนะครับพอเข้าเกียร์ถอยนะฮะเดี๋ยวจะลองพรีเซนต์ให้ดูเข้าเกียร์ถอยปุ๊บแค่เอี้ยวตัวหลังนะฮะเหมือนจะมามองด้านหลังเนี่ยไอตัวม่านไฟฟ้าถ้าเราปิดอยู่ฮะเขาจะเปิดให้ทันทีเลยฮะโห
โอ้โหนี่ฮะคือความสุดยอดนะครับของgesture control ในตัวMercedes Maybach คันนี้นะเรียกได้ว่าโหสุดๆจริงๆอธิบายไม่จบไม่สิ้นเยอะมากมากมาตอนนี้นะครับผมนั่งมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะด้านหลังนี่ที่บอกเลยว่ามันคือที่คุณเจ้าของนะฮะจะผ่อนคลายแล้วก็โดยสารสัดส่วนใหญ่แน่นอนนะครับน้อยครั้งที่คุณจะไปขับเองโอเคมาเริ่มจากเบาะตัว VIP ตัวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเบาะนั่งที่เรียกว่า First Class สุดๆหนังนะครับ Exclusive Naba Leather ที่โคตรนุ่มนะครับแล้วก็สีอย่างที่บอกครับเป็น Macchiato Beige นะครับสวยๆเลยเรียกว่าสุดโต่งเลยนะครับจอครับความ Entertainment สมบูรณ์แบบตัวจอเนี่ยฮะ 11.6 นิ้วนะครับ2 Screen เนี่ยก็คือเป็น Passenger Screen Rear Passenger เนี่ยที่มีฟีเจอร์นะครับมี HDMI in ที่คุณสามารถที่จะเอาพวกแบบStick TV นะฮะเอามาต่อนะครับเนี่ยคุณพูดง่ายๆนะฮะมันซ่อนอยู่นี่ครับ HDMI เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีสายแปลงนิดนึงจากสายเล็กไปสายใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วคุณก็ต่อพวก Stick TV อย่างเช่นพวกเสี่ยวหมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ดูหน้าตานิดนึงก็ประมาณนี้ให้ไปซื้อหากันมาได้อ่ะยกขึ้นมาไม่ค่อยได้ละสายตึงประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บพร้อมรีโมทเนี่ยคุณก็มาคอนโทรลได้เหมือนตอนนี้ผมอยากจะดูใน Netflix เนี่ยผมสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเนี่ยเข้าไปดู Netflix นะฮะกดไปเลยเนี่ยมันจะเป็นพูดง่ายๆเหมือนคุณนั่งอยู่บ้านแล้วอ่ะนะฮะกดเข้าไปดูเลยครับเลือกหนังที่จะเล่นได้เลยเนี่ยว่าบอกเลยว่าโหนั่งอยู่ข้างหลังนี่ก็สบายบื้อๆนะฮะจากดูหนังเรื่องอะไรดูไปเลยชอบดูอะไรก็ดูไปเลยนะครับระบบเสียงก็สมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นระบบเสียง Burmester 3D Surround Sound System นะครับที่มีทั้งหมด15ลำโพงกำลังวัตต์สูงสุดที่710วัตต์โหเรียกว่าสุดจริงๆสามารถนะครับที่จะถอดรหัส Dolby Atmos ได้ในแพลตฟอร์มของพวก Apple Music นะครับที่ปล่อยเพลงแบบสตรีมมิ่งนะครับบอกได้เลยว่าโหสมบูรณ์แบบผมบอกเลยสมบูรณ์แบบนะฮะที่สุดแล้วคุณจะนั่งดูหนังไปเลยในระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางก็ได้นะครับส่วนตัวบอร์ดตัวนี้เมื่อกี้ขอโทษทีพูดแล้วมันสคริปต์ข้ามไปหน่อยคุณสามารถนะครับปรับองศาในการรีคลายเนี่ยเรียกว่าแฟลตที่สุดเนี่ยถึง45องศานะเนี่ยนี่ครับสุดแล้วนะครับหรือถ้าคุณอยากจะปรับเอนนอนเนี่ยก็ปรับได้เลยนะครับแน่นอนก็คือสวิตช์นี้นะครับปรับนอนไปเลยลองปรับดูครับกดไปแล้วนะฮะเบาะหน้านะครับซ้ายจะถูกผลักขึ้นไปนะครับแล้วยกตัวสูงขึ้นพร้อมกับพับเก็บที่พนักพิงศีรษะนะฮะมันอาจจะบังคนขับนิดนึงนะครับแต่บังไม่บังเดี๋ยวให้คนขับคอนเฟิร์มนะฮะเพราะหลายรุ่นก็จะบังนะครับแล้วเนี่ยมีการทิวเอนของหน้าจอนะครับให้เป็นองศาที่ถูกต้องมาที่ผมด้วยแล้วก็ตัวรองน่องนะครับตอนนี้คือกลางสุดนะครับได้ถึงองศาเนี่ยสูงสุดถึง50องศาและที่วางเท้าครับซึ่งขาผมไปไม่ถึงนะผมไม่ใช่ตัวสูงคนตัวสูงสบายแล้วครับสามารถวางเท้าได้อีกนะครับเขายื่นออกมาที่50องศาเช่นกันสูงสุดโอ้โหเป็นตำแหน่งนั่งที่บอกเลยว่าสบายสุดๆมันไม่ถึงขนาดนอนแต่แค่นี้ก็นอนหลับฝันดีแล้วแหละนะครับสุดยอดนะครับไม่บังด้วยนะครับถือว่าดีมากไม่รบกวนโชเฟอร์นะครับเรียกว่ามันมีความปลอดภัยผมว่าออกแบบดีมากหลายรุ่นที่ผมเคยนั่งนะพอพับคอลงไปปุ๊บบังนะครับผมว่าอันตรายเหมือนกันอ่ะประมาณนี้เนี่ย S Class ที่บอกเลยว่าที่นั่งหลังนี่แม่งสุดจริงๆและคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัว MBUX Tablet นะครับประมาณ 7.4 นิ้วแต่ตอนนี้เนี่ยทาง Mercedes-Benz Thailand ไม่ได้ให้มานะครับไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าตัว MBUX Tablet เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแท็บเล็ตให้คุณมาปรับองศาเบาะหรือว่าทำอะไรแค่เป็นฟีเจอร์เบสิกนะเท่าที่อ่านสเปคเนี่ยไม่ธรรมดาคุณใช้มันเป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแต่ขอให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน Wi-Fi เรียบร้อยก่อนนอกนั้นนี่พูดง่ายๆมันเป็นแท็บเล็ตดีๆเองนะครับนอกจากจะควบคุมนะครับองศาเบาะอุณหภูมิทิศทางปรับเบาะนวดนะครับปรับแอมเบียนไลท์ปรับทุกสิ่งอย่างแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ให้คุณเซิร์ฟเน็ตได้เลยโหเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันชาร์จไฟได้สุดยอดนอกจากนี้ครับยังมีแท่นไวเลสชาร์เจอร์นะครับแบบ VIP นี่ฮะตรงนี้ฮะดีมากนะครับไว้วางมือถือโคตรหรูแต่ผมว่าไหนๆแล้วนะหน้าทำมาเป็น2ตำแหน่งนะครับซ้ายกับขวาแล้วที่เมื่อกี้อธิบายแปลว่าเบาะเนี่ยทิวเอนปรับเอนนอนเนี่ยได้ทั้ง2ที่นั่งนะครับ
ได้ทั้ง2ที่นั่งไม่ใช่หมายความว่าที่นั่งนี้อย่างเดียวนะฮะแต่โอเคที่นั่งซ้ายหลังเนี่ยมัน VIP สุดอยู่แล้วเพราะว่าพอคุณเอนนอนตรงนั้นนะเบาะมันจะซิงกับเบาะหน้าซ้ายเพื่อที่จะผลักเขาออกไปได้ไกลที่สุดส่วนดังเนี้ยยังไงอ่ะคุณไปยุ่งกับคนขับไม่ได้อยู่แล้วดังนั้น VIP สุดๆต้องเป็นซ้ายหลังนะฮะนอกจากนี้โหนั่งมาแล้วเดี๋ยวผมขอดูโพยดีกว่าเอาตรงๆเลยแม่งเยอะนะฮะเยอะแบบไม่รู้จะเยอะไงเยอะสุดๆอ่ะเบอร์เมสเตอร์พูดไปแล้วนะครับฟิงเกอร์พริ้นท์พูดไปแล้วนะครับเฟิร์สโอเคมาถึงตรงจุดนี้ครับ First Class Rear Compartment นะครับตรงส่วนนี้ที่เป็นที่ขั้นกลางระหว่างผู้โดยสารซ้ายกับขวาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น Exclusive สำหรับลูกค้าที่สั่งนะครับตัว Mercedes Maybach เท่านั้นนะครับ S Class จะไม่มีนะเรียกได้ว่าสุดยอดแห่งความหรูหราอลังการเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมี Folding Table นะครับนี่เปิดมาปึ๊บนี่แป๊บนึงครับผมปรับตรงนี้ขึ้นมาก่อนดีกว่าไม่นั้นเดี๋ยวจะทำอะไรไม่สะดวกปึ๊บนะครับ Folding Table เนี่ยก็คือตรงนี้เอาง่ายๆมันจะเหมือนกับที่นั่งชั้น First Class บนเครื่องเลยนะครับเป็นกลไกเป็นโต๊ะออกมานะฮะเพื่อให้คุณนี่นะครับใช้งานเขาได้ขณะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แหละคุณจะเอาอาหารขึ้นมากินก็ได้คุณจะอะไรก็ได้สุดยอดเลยนะครับ Folding Table ตรงนี้ก็ให้มามี2ตำแหน่งนะครับให้มาเรียบร้อยเลยสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวกางให้ดูเลยดีกว่าว่าสวยเป็นไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดอารมณ์เดียวกับเครื่องบินเลยนะฮะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเหมือนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็กลไกของเขานะฮะดูแข็งแรงน่าใช้โอ้สวยจริงๆนะเนี่ยเรียกว่าลูกเล่นครบคันช่องต่อนะครับตรงนี้มีมากมายครับ USB C มีถึง4ช่องนะครับแล้วก็มี HDMIอินนะฮะเป็นแบบมินิไซส์มันจะเป็นมินินะมันไม่ใช่ HDMI แบบ full size นะครับอีก2ช่องคุณสามารถที่อย่างที่ผมบอกครับเอาสติ๊กทีวีพวกเสี่ยวหมีหรืออะไรพวกนี้เอามาต่อเพื่อให้หน้าจอหลังเนี่ยเป็นหน้าจอเป็นสมาร์ททีวีได้เลยเรียกว่าอย่างไรหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแจ๋วมากนะครับแล้วก็ Ambient Light ผมลืมพูดไป Ambient Light นะครับเป็นแบบ Active Ambient Light นะครับ Benz เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ introduceสู่ตลาดในเรื่องของ Ambient Light ที่64 kW ที่เยอะที่สุดในตลาดอยู่แล้วนะครับณวันนี้ครับตัว Mercedes Maybach นะครับอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นครับเขาเป็น Active Ambient Light ก็คือ Ambient Light เนี่ยนอกจากจะแสดงสีที่สวยงามแล้วเขาทำหน้าที่ในการที่ interact กับการกระทำต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆภายในรถไม่ว่าจะเป็นการที่คนขับนะครับหรือเราเองผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเปิดประตูไปครับเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเตือนติ๊ดๆๆนะครับมีแสงสีกระพริบกระพริบimpulse ให้เราเห็นว่าเรากำลังเปิดประตูเพื่อให้รถที่กำลังมาข้างหลังขี่จักรยานมาข้างหลังได้เห็นด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นการเตือนคนเป็นการเตือนของผู้โดยสารด้วยก่อนออกจากรถนะฮะนอกจากเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการปรับองศาแอร์นะครับร้อนก็จะเป็นสีแดงเย็นก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะมันจะมีการอินเตอร์แอคกับเรานะครับแล้วก็มีความแอนิเมชันขึ้นมาให้มีลูกเต้นมากกว่าเป็นเพียงแค่แอมเบียนไลท์ที่สแตติกเฉยๆนะฮะมีความฉลาดมากขึ้นนั่นเองเหนือระดับเบคอนด้านหลังเนี่ยนอกจากจะเนี่ยกลางโต๊ะอะไรแล้วเนี่ยครับตรงเก๊ะนะครับสามารถเนี่ยเป็นไฟฟ้าด้วยครับกดปุ่มไปครับปิดเปิดได้นะพอปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดไอตัวคอนโทรลในเรื่องของอุณหภูมิองศานะครับแอร์ด้านหลังด้วยแต่จริงๆปกติถ้ามีแท็บเล็ต MBUX แท็บเล็ตตรงนี้แทบไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับตรงนั้นเลยเพราะมันเอื้อไม่ถึงแล้วครับเราคอนโทรลได้ด้วยหยิบแท็บเล็ตออกมาคอนโทรลได้เลยทุกอย่างสุดยอดนะครับเนี่ยเปิดก็กดปุ่มแค่นี้สวยงามมีระดับหรูหรามากเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมลืมสคริปต์พูดเรื่องอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะจริงเป็นรถที่ผมจะต้องเทคช็อตโน้ตแบบนี้สองหน้ากระดาษเต็มๆนะคุณดูดิโคตรเยอะนะครับเยอะจริงๆอ๋อลืมบอกไปเรื่องหนึ่งที่จะมาโม้หน่อยไอ้ระบบที่บอกว่าเป็นกล้อง 3D camera ด้านหน้าเนี่ยนอกจากที่มันจะจับอย่างที่บอกครับภาษามือ body movementจับการหันของหน้าของคนขับว่าต้องการทำอะไรแล้วเนี่ยนอกจากนี้ครับยังมีระบบวิเคราะห์นะครับว่าคอยเฝ้ามองคนขับตลอดเวลาว่ามีอาการหลับในหรือเปล่าหรือมีอาการหมดสติหรืออาจจะแบบน็อกไปเลยนะครับเฟดเอาไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระบบนะครับถ้าเป็นกรณีหลับในเนี่ยจะมี attention assist ครับเป็นการสั่นที่พวงมาลัยมีเสียงเตือนขึ้นมาทั้งเสียงแล้วก็การสั่นสะเทือนเพื่อให้คนขับเนี่ยตื่นนะครับหรือถ้าในกรณีหมดสติเนี่ยมันจะมีระบบ emergency stop นะคือถ้าเขาวิเคราะห์ได้เนี่ยว่าคนขับเนี่ยมีอาการเหมือนหมดสติไปแล้วเนี่ยรถเนี่ยจะจอด
จะเข้าข้างทางจอดอัตโนมัติเลยแล้วก็โทรเรียกทางศูนย์นะครับคอลเซ็นเตอร์ของเบนนะครับแล้วก็จะมีพวกสายนะครับที่เป็นนั่นแหละครับคอลเซ็นเตอร์แอสซิสเตอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาสอบถามเข้ามายิงเข้ามาเลยครับว่าตอนนี้กรณีนี้นะรถเป็นอะไรหรือเปล่าหมดสติหรืออะไรเรียกรถพยาบาลให้ด้วยนะครับโหเรียกว่าความปลอดภัยเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์จริงๆนะเรียกว่านี่แหละคือสุดยอดของรถลักชัวรี่ลิโม่ระดับอัลต้าลักชัวรี่ที่แท้จริงแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยเพราะว่าตัว Maybach S580e Premium คันนี้นะครับประกอบในประเทศไทยนะครับผมนั่งแล้วลองใช้ดูแล้วทุกฟีเจอร์ทุกฟังก์ชันทำงานสมบูรณ์แบบงานประกอบเนี๊ยบนะครับขับเร็วถึงเมื่อกี้180กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ยินแต่เสียงลมมาปะทะกระจกบังลมหน้านะฟูด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 แต่เสียงข้างนะครับผมแม่งเงียบสนิทเลยสุดยอดนะครับเสียงใต้ท้องไม่ต้องพูดถึงแล้วซาวด์อินซูเลเตอร์เขาดีหมดอยู่แล้วครับงานประกอบดีทุกฟังก์ชันการทำงานสมบูรณ์แบบเบาะหนังเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคนไทยนะครับช่างไทยทำเองถึงแม้กระทั่งการหุ้มหนังเลยนะครับแล้วคันนี้ครับเป็น exclusive เป็น factual นะฮะเรียกว่าโคตรภูมิใจฝีมือคนไทยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่10ล้าน2แสนบาทสำหรับรุ่นสีนะครับ metallic นะครับแต่รุ่นคันนี้นะครับเป็นรุ่น manufacturer เนี่ยก็จะมีราคาแพงขึ้นมาอีก5แสนบาทเป็น10ล้าน700,000 บาทและรุ่นท็อปสุดครับในรุ่นนะครับ manufacturer two tone คือสีภายนอกเป็น two tone เหมือนที่เราเห็นกันนั่นนะฮะที่หลายๆคันที่เขาเป็นสี two tone ดำตัดเงินหรืออะไรพวกนั้นนะคันนั้นจะเป็นเวอร์ชันท็อปสูงสุดในรุ่นประกอบในประเทศนะครับจะอยู่ที่11ล้าน200,000 บาทเรียกว่าโอ้โหนี่แหละเป็นความภูมิใจของคนไทยหมอนนะครับโคตรนั่งสบายเนี่ยหมอนใบนี้สุดยอดมากนอนหลับฝันดีเลยเยี่ยมแล้วตรงนี้ครับมีเหมือนเป็นจริงๆนะน่าจะเป็นออปชันเป็นตู้แช่ไวน์นะครับแต่มันดันกลายเป็นมันประมาณว่าใส่ของได้นะครับแล้วก็เป็นช่องทะลุจากด้านหลังนะฮะซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์จริงๆน่าจะเป็นออปชันแบบเป็นตู้ใส่ไวน์จะเวิร์กมากนะฮะเจ้าตู้นี้นะฮะเนี่ยตู้เนี้ยมาดูลูกเล่นหน้าจอหลังนะครับที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มอนิเตอร์เหมือนหลายค่ายที่ทำมานะผมบอกเลยว่าแม่งสุดสมชื่อกับคำว่า MBUX High End Rear Screen นะครับตอนนี้ครับเป็นหน้าจอเกี่ยวกับเรื่องระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็ระบบกรองอากาศครับ PM 2.5 Air Quality นี่ครับก็เป็น Executive Seat มันปรับได้ทุกอย่างนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ที่อยู่บนจอเนี่ยมันจะอยู่ในตัวแท็บเล็ตนะครับที่อยู่ตรงที่วางแขนด้วยแต่วันนี้ทางMercedes-Benz Thailand นะครับไม่ได้ให้มาไม่เป็นไรอันนี้ก็ปรับได้ครับแยกซ้ายขวานะครับอยากได้เท่าไหร่ปรับเองเลยนะฮะดีหมดแล้วครับที่ยิงตรงไหนได้หมด first row seat นะครับเราสามารถที่จะไปปรับคอนโทรลนะครับองศาเขาเรียกองศานะครับของอุณหภูมิแอร์ที่บอกคุณนั่งได้ด้วยนะครับจากที่นั่งหลังเขาเรียกว่าที่นั่งหลังเป็นใหญ่นะโอเคนี่ครับ pre-entry climate นะครับสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ครูแอร์เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาในรถเนี่ยตั้งเวลาได้หมดนะครับแล้วก็ขาออกก็ได้นะฮะโหเยอะแยะนะครับเยอะมากจริงๆนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าเมนูนี่นะฮะมันก็ไม่ต่างกับ MBUX ด้านหน้าเลยทุกอย่างได้หมดนะครับเซตติ้งค่ารถไว้ทำไปเล่นไปโอ้เซตได้หมดอ๋อแต่นี้มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าห้องโดยสารนะแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยด้านหลังเป็นแบบไหนคอมฟอร์ตนะครับนี่ Occupant Protection นะครับอ๋อ Seat Belt Extender นะครับก็คือนี่ตัวยืดขยายนะครับตัวปรับองศาของตัวเข็มขัดนิรภัยโอ้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยครับไลท์นะครับอ๋อปรับแสงด้านนอกแอมเบียนไลท์ครับอินเทอร์เนียร์ไลท์นะครับคัลเลอร์ครับโอ้อย่างที่บอกเยอะแยะครับเอนจอยผมบอกเลยเอนจอยมากมากนะฮะเนี่ยคุณจะเอากี่สีมัลติคัลเลอร์อันนี้มันเป็นการคอมบิเนชันของสีนะสุดยอดโมโนโครมนี่คุณก็เลือกเองเลยนะแบบที่คุณต้องการโทร14เฉดสีแล้วบอกว่าแอมเบียนไลท์ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแอคทีฟด้วยนะครับแม่งโคตรฉลาดนะครับนอกจากที่จะมีสีสันคอมบิเนชันที่สวยงามแล้วมันอินเตอร์แอคทีฟกับเราในทุกการกระทำนะครับเนี่ยไบรท์เนสเลือกได้นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆเลือกได้ให้มันเป็นแอนิเมชันก็ได้เยี่ยมนะครับอะแดปทีฟเรียลไลติ้งอันนี้คืออะไรนี่นะครับเลฟไรท์นี่โอ้โหโคตรเจ๋งอะนี่ครับเปิดไว้เลยนะครับรีดดิ้งไลท์นะครับไฟอ่านหนังสือนะครับworking light นะครับนี่มันจะเป็นยังไงเขาจะมีหมดเลยนี่เขาเปิดขึ้นมาหมดเลยนะฮะนี่ก็คอนโทรลจากพวกไฟเหล่านี้นะครับเป็นไลท์ข้างบนนี้ด้วยโอ้โคตรเจ๋งนะ two zone light นะฮะเป็นยังไงเราคุณก็ลองดูกันนะฮะนี่มันเยอะมากอุ้ยมี lounge light ด้วยนะครับเหมือนนั่งอยู่ใน lounge ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนี่ครับมันจะคอนโทรลตัวนี้
หมือนประมาณมีแสงนุ่มๆให้เรารู้สึกว่าบันเทิงโหโคตรเด็ดบอกเลยโคตรเด็ดนะฮะจบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูใหม่เยอะครับมีเยอะเยอะเยอะแยะมากมายอ่ะนอกจากนี้นี่ยังดูนี้ได้ด้วยไฮบริดโอ้โหดูได้ด้วยนะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับคอนซัมชันเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดนะครับคือดูได้เหมือน MBUX ด้านหน้าเป๊ะเลยนี่ครับEnergy Flow Vehicle ดูได้หมดเลยนะครับเนี่ยการยุบยืดของโชคอาบนะครับนี่โอ้โหสุดยอดว่ะเนี่ยการใช้คันเร่งเดินคันเร่งเท่าไหร่เขาเรียกว่าเฝ้าดูโชเฟอร์ขับรถได้เลยแล้วก็เอนจินหน้าจอซิ่งๆตัวนี้บอกแรงม้าแรงบิดโอ้โหโคตรเด็ดอ่ะผมบอกเลยว่าแม่งเด็ดจริงๆตัวนี้เด็ดเด็ดมากอ่ะเรามาดูความบันเทิงตัวนี้ดีกว่าที่ต่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็คือตัวไอ้เนี่ยฮะเซี่ยวหมีนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กทีวีตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเนรมิตให้จอหลังเนี่ยสามารถที่จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นเนี่ยฮะมีอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถดูแอปพลิเคชันต่างๆได้เช่น Netflix นะครับ YouTube ดูได้หมดเลยเป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้แต่ตรงนี้จะต้องมีการแชร์ลิงก์ตัวฮอตสปอตหน่อยนะครับก็คือ pairing ในการใช้ฮอตสปอตของมือถือของคุณแหละครับอันนี้ฮะเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูช่อง Fox Live ผมได้เลยนะ On The View เลยนะเข้าไปดูได้เลยครับดูเบนซ์เนี่ย EQE 53เลยดีกว่าซัดเต็มๆดูความสวยงามของจอนี่เห็นบอกว่าก็เป็นความคมชัดด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ OLED เหมือนจอด้านหน้านะแต่ก็ถือว่าเป็นจอที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับแล้วก็เสียงเสริงเนี่ยรองรับระบบที่เรียกว่า 3D Surround Sound นะครับของ Burmester ซึ่งเสียงตัวนี้รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นพวก Apple Music ยอดเยี่ยมเลยเสียงเสริงดีเราให้มันซิงกับจออีกด้วยได้ปะได้ครับมี2จอให้มันแสดงผลได้เลยให้ดีไปหน่อยหนึ่งโอ้นี่2จอพร้อมกันสมมุติ2จอเนี่ยเราเลือกเล่นแหล่งโปรแกรมคนละแบบก็ได้ได้อันนี้เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะฮะนี่ก็คือเล่นแล้วนี่แหละคือความบันเทิงสมบูรณ์แบบนะผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่มี HDMI in นะเหมือนอย่างล่าสุดนี้เราเขียนของตัว Range Rover ใช่มั้ยก็อันนั้นมันจะมีข้อจำกัดในการใช้งานแต่เบนซ์เนี่ยแม่งเจ๋งตรงที่ว่าคุณสามารถเข้าคอนโทรลหน้าจอเนี่ยเหมือนกับด้านหน้าเลยทุกสิ่งอย่างดูหนังสบายเลยนะครับระบบเสียงสบายดีนะสุดยอดโอ้พี่เดมี่ขี่ม้านายเพิ่งกลับมาจากไหนเลยเนี่ยลงหนังติดล้อครับตามหาตัวนายไม่เจอเสียงโคตรดีอ่ะพี่เดมี่คือช่วงนอกจากนี้สมมติว่าเสียงดังไปมาดื่มกันหน่อยจะได้มีไวเลสเฮดเซตด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพประกันเพราะว่าเขาทางเบนไทยแลนด์นะฮะไม่ได้ใส่มาให้แล้วนี่ก็เหมือนกันครับจริงๆมันจะมีตัวแท็บเล็ตนะฮะที่สามารถคอนโทรลเหมือนเป็นรีโมทได้เลยทำหน้าที่เหมือนจอตัวนี้แหละนะครับนี่มันอาจจะต้องซ่อนอยู่ตรงนี้ตามหลักการซ่อนอยู่ตรงไอตัว folding table เนี่ยแหละแต่นี่ฮะเบนไทยแลนด์ไม่ได้ใส่มาเพราะคงอาจจะกลัวโดนแฮปนะฮะ อ่ะนี่ครับอย่างที่บอกครับมี USB C อีก4ช่องนะครับแล้วก็ HDMI mini อีก2ช่องนะครับแปลว่าตอนนี้คุณต่อตัว Xiaomi TV เนี่ย1ตัวนะฮะและอีกสล็อตหนึ่งคุณสามารถต่อสมมติอาจจะเป็นพวก MacBook Pro ก็ได้แปลว่าแยกจอทำงานได้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงโอ้อันนี้ก็ที่ชาร์จ wireless ชาร์จนะฮะของมือถือที่บอกไว้ว่าดีแล้วนะฮะแต่ควรจะมีสัก2อันนะผมมองว่าไหนๆแล้วนะฮะอ่ะเอาไปว่าเอาใจคน VIP คนเดียวแล้วกันประมาณนี้อ่ะนี่ยังไม่จบที่วางแก้วครับเป็นนะครับเป็นระบบอุ่นระบบเย็นนะฮะกดทีนึงเย็นอีกทีนึงเป็นแบบอุ่นฮะสมบูรณ์แบบมากๆสุดยอดมาดูครับความฉลาดนะครับของตัวรถ MyBug S580E อย่างที่ผมอธิบายไปตอนเช้านะฮะว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีกล้อง 3D camera ที่คอยจับนะครับ hand language ของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แค่ hand language อย่างเดียวอย่างที่ผมอธิบายครับมันจะมีการจับใบหน้าแล้วก็ body movement ด้วยฮะว่าคนขับเนี่ยต้องการอะไรนะฮะรวมไปถึงผู้โดยสารตอนหลังด้วยมีหลายฟังก์ชันครับที่เขาสามารถทำได้แบบเรียกได้ว่าอัจฉริยะมากๆเริ่มจากกระจกมองข้างนะฮะเพียงแค่ถ้าผมอยากจะปรับกระจกมองข้างซ้ายหรือขวาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมากดปุ่มเขาเรียกว่าไงเลือกว่าจะตอนนี้อยากจะปรับหูกระจกด้านไหนเพียงแค่ใช้สายตาผมมองนะฮะดูนะฮะผมจะเริ่มจากกระจกซ้ายนะผมหันไปมองแล้วผมสามารถที่จะกดตัวบังคับทิศทางได้เลยนี่ฮะตาผมมองอยู่เนี่ยผมบังคับแจ๋วมากๆเลยนะฮะพอตอนนี้ผมมองทางขวาปรับต่อครับ
ทันทีเลยครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาเลือกสวิตช์นะฮะว่าจะเป็นกระจกซ้ายหรือกระจกขวาเพียงแค่ใช้สายตาผมมองเท่านั้นเองอ่ะมาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งตอนนี้นะฮะม่านกระจกด้านหลังนะครับถูกปิดอยู่เพียงแค่ผมนะครับเหมือนประมาณว่าเข้าเกียร์จะถอยหลังนะฮะแป๊บนะฮะพอเข้าเกียร์ปุ๊บนะเดี๋ยวนี้ผมเข้าเกียร์นะถอยหลังผมเอี้ยวตัวหลังไปมองครับกระจกหลังนะฮะตอนนี้ม่านหลังจะลงอัตโนมัติเลยสุดยอดครับเนี่ยบอกเลยว่าโคตรไฮเทคนะฮะเพียงแค่เนี่ยฮะบอดี้ผมกลับไปมองเท่านั้นเองอ่ะโอเคเข้า P ต่อเดี๋ยวมีอีกไม่จบแค่นี้นะฮะตัว favorite MUX นะฮะก็ใช้2นิ้วจิ้มก็ได้นะครับก็จะเลือกหน้าเมนูที่เราfavorite ของเราได้เพียงแค่ทำแบบนี้นะฮะยังไม่จบแค่นี้นะครับผมจะมาบอกความเจ๋งของเขาอีกหลายๆเรื่องนะฮะเนี่ยครับ hand language ของผมนะครับไม่ว่าผมจะ move แขนไปทางไหนนะฮะไฟจะถูกติดขึ้นมาเอาบอกครับแบบเจ๋งมากเลยนะฮะนี่ฮะส่วนด้านหลังก็ทำได้ครับนั่นที่เห็นอยู่นั่นนะครับก็คือแขนของแฟนของผมเองครับยังไม่จบแค่นี้นะฮะโบกมือเปิดซันรูฟสินั่นไม่ธรรมดานี่นะครับ Hand of God นะฮะสั่งได้ทุกอย่างครับเอาปี๊ดโอ้โหโคตรคูลต้องลองแบบว่าหลังติดเบาะด้วยนะเอี้ยวตัวหน่อยครับเบลมันจะครับมันตัวส่งเบลจะมานั่นโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่เดี๋ยวขอลองถ้าหลังติดเบาะนี่หลังติดเบาะโอเคโคตรคูลครับเด็ด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 หยิบของนี่ครับเอื้อมือหยิบของไฟติดเก็บมือไฟดับเอื้อมอีกทีโคตรเจ๋งนี่แหละนี่แหละสุดยอดจริงครับส่วนนะครับตรงพาโนรามิกรูฟด้านหน้าโซนหน้าก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแบบเดียวกันบอกเลยว่าโคตรเจ๋งชอบปะสุดสุดเมื่อกี้เห็นผู้โดยสารตอนหลังใช้มือโบกเปิดตัวพาโนรามิกรูฟไปแล้วนะครับด้านหน้าก็ทำได้เช่นกันครับแต่เวลาทำเนี่ยฮะจะต้องโบกอยู่ในแอเรียของสวิตช์นะครับให้มันอยู่ในแอเรียที่มันใกล้เคียงที่สุดไม่งั้นมันจะเปิดไม่ได้พร้อมนะครับ3 2 1นี่โบกครั้งแรกจะเป็นการเปิดซันเชดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเปิดทั้งแผ่นไปครับนั่นโอ้โหโคตรดีใจเลยทำได้เนี่ย5เทคนะฮะเนี่ยโบกปิดครับไปกูก็ดีใจเลยโบอีกทีนะครับเป็นการปิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไปโอ้ไหนหยุดมาสิหยุดนี่ Hand of God ครับสั่งได้ทุกอย่างมีฟังก์ชันลิฟติ้งนะครับปลอดภัยไร้กังวลสำหรับรถถ่านล้อยาวอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดอะไรยกขึ้นได้เนี่ยผมว่าเป็นนิ้วอะที่เราขับปานกลางหรือความเร็วต่ำแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเกิดรถชนบ่อยนะคันหน้าเบรกเราต้องเบรกอะไรอย่างเงี้ยพอรถเนี่ยพอเข้าใกล้มากๆนะครับระบบนะครับจะดีเทคได้ด้วยกล้องเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมตลอดพอผมนะฮะกดคันเร่งเข้าไปใกล้ๆมากๆเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้หยุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือระบบมันจะเบรกให้หน่อยเนี่ยตอนนี้เบรกนะรู้สึกเลยนะระบบดีมากเลยลักษณะแบบนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะแต่ระบบเนี่ยจะคอยเบรกให้ตลอดเบรกออนเลยมันไม่ใช่ emergency braking ฮะ emergency braking เนี่ยคือถ้าเข้าใกล้อีกมากๆเลยผมก็เชื่อว่ามันจะทำเบรกฉุกเฉินให้ตอนนี้ผมเปิดระบบ adaptive cruise นะฮะ
ลองดูว่ามันจะทำงานระดับขั้นสูงไฮเอ็นระดับไหนนะฮะข้างหน้าเป็นโค้งนะฮะรถเลี้ยวตามเส้นป่าไม่ค่อยชัดนะครับเขาน่าจะดีเทคจากรถคันข้างหน้านะครับมีสัญลักษณ์บอกให้ประคองพวงมาลัยจับไว้อยู่ครับไปเนี่ยเส้นป่าหายอยู่นะฮะก็ถือว่าทำตัวได้ดีนะฮะเนียนเนี่ยพวงมาลัยพยายามประคองซ้ายประคองขวาอยู่ตลอดนะครับมีรถบรรทุกเยอะฮะให้หวาดเสียวเล่นนะครับไปได้ดีมากครับ Maybach S580 เนียนนะฮะผมทิ้งระยะรถคันข้างหน้านะครับกำลังเหมาะสมนี่รถคันข้างหน้าออกไปแล้วเขาคงไปล็อกต่อตอนนี้ไม่เหลือใครถ้าไม่เหลือใครมันจะตามความเร็วที่เราตั้งไว้เฉยๆฮะตอนนี้เส้นปะคมชัดนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มดีกว่าไปสัก100นึงให้เขาไปนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะโอ้ไปได้แบบชิลอ่ะสบายอ่ะถ้าอย่างนี้เส้นปะชัดๆแบบนี้สบายบือนะครับ Maybach S580E นะครับมาพร้อมกับระบบ Driving Aid ที่อัจฉริยะมากๆในกรณีที่เวลาเราขับนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ความเร็วระดับเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยพอเรา approach เข้าไปนะครับใกล้รถคันข้างหน้าปุ๊บเนี่ยจะมีสัญญาณ Hazard นะครับตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงหน้าจอนะฮะแล้วก็เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆครับข้างหน้ามีรถกระบะอย่างเงี้ยพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยสัญญาณหน้าสาดติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมปล่อยคันเร่งนะฮะจะรู้สึกกันว่าเนี่ยเบรกจะถูกเบรกครับจมลงไปถ้าลองเอาเบรกเอาเท้าเราไปแตะเบรกเนี่ยเราจะรู้ว่าเบรกเนี่ยกำลังถูกเบรกอัตโนมัติแต่เบรกหนีตีนเลยนะเหมือนอารมณ์ว่ามีคนช่วยเราขับตลอดเวลาเลยไม่ใช่เคิร์ฟนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป็นรีเจเนเรทีฟเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่ามีระบบแบบคอยดูแลประคองให้รถเนี่ยเซฟตี้ที่สุดอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคนขับรถเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ขับคนเดียวอะมีคนหนึ่งคอยช่วยเบรกอยู่ตลอดประมาณนั้นวันนี้นะครับ Day 2นะฮะได้ขับมาฉะเชิงเทรานะฮะไปกลับก็ร่วมๆเกือบ200โลนะครับก็ทำให้เห็นถึงเรียกว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถือว่าน่าประทับใจมากๆนะครับตลอดทริปนะครับตอนนี้ผมขับเร็วตัดสลับช้าผลออกมาดีมากเลยดูที่หน้ากราฟครับ 6.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหาออกมาก็ประมาณ14กว่าๆกิโลลิตรหรือประมาณเกือบ15โลลิตรนะโหไม่ทำเป็นเล่นไปรถลักชัวรี่ลิโม่ขนาดนี้นะหนักประมาณ 2.3 ตันขึ้นวิ่งได้ขนาดนี้คนน่าปลุกเบื่อสุดอ่ะผมบอกเลยว่าสุดมากมากครับนี่นะครับจอ MBUX Tablet นะครับที่ให้มานะครับสุดท้ายก็ไปตามมาจนได้ครับเพราะผมติดต่อไปทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเรียบร้อยฮะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับท่านเจ้าของรถที่นั่งอยู่ด้านหลังนะฮะเพราะว่าเราจะมานั่งคอนโทรลด้วยการทัชสกรีนที่จอหลังตรงผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ไกลอยู่นะมันไกลไปถูกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยคือกุญแจสำคัญในการคอนโทรลทุกสิ่งนี่ฮะตอนนี้เราเข้ามาadjust ปรับแต่งในเรื่องของ ambient light นะครับสวยๆทำได้เลยนะฮะโอเคออกหน้าจอนี้เราไปดูในเรื่องอื่นนะครับเขาทำได้ทุกเรื่องนะครับ backup ครับมาดูหน้าเมนูอันนี้กันนี้เป็นการปรับ massage เบาะนะฮะเอาเป็น hot stone ก็ได้นะครับได้หมดทุกอย่างรวมไปถึงความบันเทิงความบันเทิงนะครับเข้าไปเลยครับ HDMI 1นะฮะแต่มันจะไม่แสดงตรงใช่มันจะไม่แสดงตรงแท็บเล็ตเท่านั้นเองแต่ก็สามารถคอนโทรลได้หมดโหบอกเลยว่าเดอะมัสมากแล้วทำงานควบคู่กับตัวเฮดเซตเป็นแบบไวเลสเฮดเซตนะครับของเบอร์เมนสเตอร์บอกเลยว่าสุดนะฮะก็สามารถที่จะดูหนังฟังเพลงแบบไพรเวทก็ได้ไม่รบกวนใครก็ได้มันเป็นแบบการเชื่อมต่อแบบไวเลสนะครับแล้วก็ให้มา1คู่ด้วยสุดๆไปเลยครับต้องมีฮะมาเดี๋ยวพามาดูภายในครับของMaybach S580E Premium CKD กันนี่นะว่ามันสุดขนาดไหนนะฮะนี่คืออยากจะถ่ายไนท์ช็อตปกติผมไม่ค่อยได้ถ่ายทำคอนเทนต์ลักษณะไนท์ช็อตเท่าไหร่นะแต่รถคันนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆตัวผมก่อนโหบอกว่าสุดนี่ฮะวันนี้นั่งกับแฟนด้วยนะครับเซย์ไฮหน่อยนี่ฮะตอนนี้กำลังต่อนี่อยู่นะฮะเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่
เดี๋ยวจะเปิดตัวพวกแบบเขาเรียกว่าสติ๊กทีวีให้ดูกันด้วยนะบอกเลยว่าเอนเตอร์เทนเมนต์แม่งสมบูรณ์แบบรถคันนี้คือคุณแม่งไม่จำเป็นต้องออกไปไหนแล้วเรียกว่ามีคนขับรถนะครับแล้วขับโชว์เขาเรียกว่ารอบเมืองไปเลยนะแล้วคุณก็นั่งเอนเตอร์เทนส่วนตัวในคาราบาเลียแพสเซนเจอร์โซนเนี่ย VIP เนี่ยด้านหลังเนี่ยแบบสบายๆตลอดเมืองแบบจิบวายดูหนังฟังเพลงชิลแล้วก็อิ่มไปกับบรรยากาศภายในรถนะเดี๋ยวให้ดูว่ารถมันสวยขนาดไหนนะนี่นี่นี่สุดยอดแอมเบียนไลท์นะฮะสุดยอดสีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอเล่นนิดนึงสีนี้นี่มันเป็นสีเดี๋ยวนะไฟภายในรถนะครับผมจำได้น่าจะเป็นนี่ Burning Blue ไม่ใช่นะ Red Moon Malibu Sunset นี่คือคอมบิเนชันสีที่ผมชอบมากที่สุดนะครับ Malibu Sunset แม่งเป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองนะครับสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแบบอมแบบเทอร์คอยส์โคตรสวยประมาณว่าเป็นสีผ้าที่ตกดินที่ Malibu อ่ะเฮ้ยแม่งสุดยอดอ่ะดูภายในรถนะครับสีแม่งสวยสุดโหกล้องตัวนี้ดีด้วยนะครับแนะนำนะครับใครที่อยากมีกล้องนะครับใช้ดีๆเนี่ย DJI Pocket 3แม่งเป็นกล้องที่ดีมากกล้องตัวนี้คุณดูโอ้โหโหดูสีดิตายครับผมบอกเลยเห็นอย่างนี้แล้วตายครับตายเกลื่อนครับดูภายในซะก่อนครับโอ้โหสีแบบสีฟ้าพาสเทลนะครับอมเทอร์ควอยส์นะครับผสมกับสีชมพูนะฮะตัดด้วยสีเหลืองโอ้มันโคตรสวยอ่ะอ้าวมาแล้ว Netflix เรามาแล้วเนี่ยถึงบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วฮะใช่ไหมใช่หาคนขับรถคนนึงถูกไหมขับพาเราเที่ยวรอบเมืองสวีทกันในรถดูหนังเฮ้ยไม่ต้องไปไหนแล้วก็ได้โอ้สุดนะผมว่าเอาจริงๆเงิน10ล้าน200,000ในตัวเริ่มต้นน่ะผมว่ามันเป็นเงินที่คุ้มค่ามากนะที่คุณจะเสียไปอ่ะกลับกันนะคุณไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์คุณไปซื้อรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันแพงกว่านี้มันเยอะแยะผมบอกตรงแต่คันนี้สิ่งที่มันให้เนี่ยแม่งสุดจริงๆมันทำให้ทุกคนในครอบครัวยิ้มได้จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงคุณดูดิคุณจะดูหนังคุณจะฟังเพลงคุณจะอะไรก็ได้ผมจะบอกเลยนะ HDMI 1ตอนนี้ที่ต่อนะครับคุณสามารถเล่นได้นะครับตอนนี้คุณอาจจะดู Netflix สมมติอีกเครื่องนึงเนี่ย HDMI 2นะครับเนี่ยคุณมาหน้าพวก HDMI นะไปที่ไปอ่านก่อนเนี่ยครับโทษกดผิดเนี่ยครับสื่อบันเทิงถ้าคุณต่อ HDMI 2นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณเนี่ยก็สามารถใช้จอตัวนี้แยกแหล่งความบันเทิงได้นะเฮ้ยตอนนี้ดูหนังในรถอ่ะยังไงดูยังไงอยู่ในโรงหนังแบบ Exclusive อ่ะสุดยอดอ่ะเป็นไงสุดมากระบบเสียงสุดยอดมากนะแล้วดูสีสันภายในรถโอ้โหยังไงอยู่ First Class สุดยอดอ่ะดูหนังเต็มอิ่มครับ2จอพอครับผมโอ้โหเจ๋งอ่ะโอระบบเสียงแม่งจัดเต็มว่ะโอ้โคตรดีอ่ะคุณอะไรมันจะดีไปกันอย่างงี้โอ้นี่นี่ครับสมบูรณ์เกิดนอกอดเป็นที่นอนดูหนังนะที่นอนดูหนังแบบ First Class โอ้ภายในรถสวยมากเดี๋ยวตอนนี้แป๊บโคตรสวยอ่ะภายในรถอ่ะโหสุดๆนะครับเดี๋ยวขอแวบนะครับดูสีสันครับ Malibu Sunset ฮะภายในห้องโดยสารตอนยามค่ำคืนใน Mercedes Maybach S580E Premium รุ่นประกอบในประเทศนะผมบอกเลยว่ามันจะเนรมิตนะครับให้ภายในรถเนี่ยผมว่าแม่งหรูยิ่งกว่าบนเครื่องบินอีกอ่ะโอ้สุดจริงๆเป็นไงบ้างครับข้างหลังเซฮายดูการ์ตูนดูการ์ตูนนอนดูเลยไหมกดปุ่มโชว์หน่อยนี่นี่เบาะพับนะครับอะไรมันจะฟินอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะขับรถให้แล้วดูหนัง
ดูหนังในรถไหมรอบเมืองฟินเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขับรถพาแฟนผมดูหนังรอบเมืองนะเรียกว่าซื้อรถคันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวไหนอะเนาะขับกลางคืนในกรุงเทพนะอิ่มกับบรรยากาศแสงแบบนี้แล้วก็ดูหนังแล้วค่อยกลับบ้านนอนฟินป่ะมาแล้วครับที่พักหลองน่องฮะดันขึ้นมานะครับโคตรดีนะเอาแท็บเล็ตมาควบคุมสิไม่ตั้งนี่โอ้โหสบายสบายป่ะสุดๆโหแอมเบียนไลท์ผมชอบสีนี้มากเลยนะมาริบูซันเซ็ตเนี่ยมันจะลูบไปเรื่อยๆมันเขาเรียกว่ามันแอนิเมชันได้ลูบๆแสงๆมันขยับไปขยับมากระพือไปกระพือมาสุดจริงๆโอ้โหดูเอาโคตรสุดอะแสงสีเสียงนี่จัดเต็มอะโหรถคันนี้ผมบอกเลยเวิร์สมากครับเวิร์สสุดๆครับกับเงินที่คุณเสียไปเริ่มต้นที่10ล้าน2แสนนะฮะในรุ่น Manufacture เพิ่มอีก5แสนนะครับเป็น10ล้าน7แสนหรือจะเอารุ่นท็อปสุดนะครับก็คือรุ่น Manufacture Two Tone สี2คือว่าสีมีเป็นสี Two Tone ภายนอกฮะอารมณ์แบบ Rolls-Royce เลยอันนั้นจบที่11ล้าน2แสนจัดไปครับผมว่าเป็นรถที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวคุณแฮปปี้ไม่ใช่แค่ตัวคุณเองถูกไหมแฮปปี้มากคอนเฟิร์มนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นั่งข้างหลังว่าแม่งเจ๋งขนาดไหนและนี่แหละครับดูภายในห้องโดยสารก่อนเข้าครับเห็นก็โคตรอยากจะกระโดดเข้าไปนั่งแล้วนะฮะบ้าไปแล้วผมว่าแม่งดูหรูดูน่านั่งกว่าในบ้านอีกอ่ะโอ้โหดูดี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 ฮู้มาเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโคตรสุดอะใช่ไหมสุดๆเลยอะไปเดี๋ยวเราพร้อมเดินทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับรถไปด้วยให้แฟนผมดูหนังไปด้วยแฮปปี้โคตรๆคืนนี้จัดไปครับลงหนังติดล้อครับบรรยากาศสวยกับ S580บรรยากาศสวยๆกลางคืนกับไมบัตS580พรีเมียมดูหนังฟังเพลงไปด้วยโหสุดว่ะไม่ต้องไปไหนแล้วขับรถพาดูหนังครับพาแฟนดูหนังในรถเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงนะที่บอกเลยว่าแนะนำคิดว่าดูหนังที่บ้านเบื่อไม่ห้ามพูดว่าพวกเขาคือแบบนี้มาครับความฝันของฉันคือระบบเสียงจัดเต็มเล่นวิดีโอเกมเป็นอาชีพแถมได้นั่งในรถใครบอกว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าปาโก้นี่มันอะไรดิขอเสียงคอนเฟิร์มหน่อยว่ากากระอ่วนไหมไม่เลยนั่งสบายมากนั่งสบายช่วงล่าง Adaptive Air Suspension แม่งอย่างกับนั่งอยู่บนพรมวิเศษบอกเสียงจัดเต็ม Dolby Atmos กับเครื่องเสียง Condenser 3D Surround Sound ที่โรงหนังอินดิกมาก็ให้คุณไม่ได้กับบรรยากาศแบบนี้มีลูกเชยมาดูกันนะครับว่าไฟดิจิตอลไลท์มันฉลาดขนาดไหนนะฮะตอนนี้ผมกำลังเลี้ยวแล้วนะฮะโอ้โหดูแสงสีดูความเจ๋งมันนะยิงลำแสงนะฮะโหโคตรคมอ่ะขึ้นกระตุกนิดนึงอันนี้ปังโหโคตรนุ่มช่วงล่างโหคุณดูทางหน้าโคตรสุดอ่ะความคมชัดข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะฮะเราเห็นเขาชัดมากนะครับสบายสบายเลยบอกโคตรปลอดภัยโดยเฉพาะที่ไฟถนนน้อยๆเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยเนี่ยเราสามารถเปิดออโต้ไฮบีมนะฮะผมลองกดดูนี่ครับกดตัวเอขึ้นแล้วนะมันเป็นรูปไฟสูงแต่เป็นตัวเอนี่ฮะเป็นพิกเซลไปเลยเห็นแล้วครับโอ้โหลำแสงเห็นละเห็นละคมมากคมมากๆครับสุดยอดมากๆความคมชัดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้เราพยายามขับตามรถคันข้างหน้านะฮะเราก็จะรู้สึกว่าไฟเนี่ยมันดับตัวเองแล้วก็ตกลงพื้นนะครับไม่ได้ไปยิงจนถึงก้นรถคันข้างหน้ามากเกินไปทั้งนั้นที่ผมเปิดไฟสูงอยู่นะถ้าเห็นในโลโก้ในหน้าจอนะ
มันจะขึ้นเป็นรูปไฟสูงแล้วขึ้นตัวเองนะครับโคตรอัจฉริยะโคตรดีอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับการพามาดูหนังบนรถ MyBug S580E Premium รู้สึกไงเพลินมากจะหลับแล้วประทับใจขนาดไหนบอกหน่อยประทับใจมากฟินมากนอนในนี้ได้เลยนั่นนะฮะเปิดประสบการณ์ในการดูหนังรูปแบบใหม่นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของ MyBug นะครับตัว S580E แบบนี้บอกเลยว่าพาคนที่คุณรักนะฮะมาดูหนังบนรถก็ได้ขับรถรอบกรุงเทพแล้วก็เปิดหนังดีๆดูครับซื้อตัว Stick TV มาต่อ HDMI ฮะแค่นี้คุณก็จะดูหนังบนรถในบรรยากาศแบบ First Class Lounge แบบนี้นะฮะส่วนตัวผมชอบในการเซตอัพสีก็คือเป็นสีMalibu Sunset แบบนี้นะครับชมพูม่วงผสมกับสีเหลืองโอ้โหโคตรสวยระบบเสียงเป็นไงบ้างดีมากเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยเห็นไหมแต่ที่สุดกว่าในโรงหนังก็คือมันเป็นโรงหนังติดล้อคุณไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างแม่งโคตรนุ่มนั่งสบายเรียกว่าโอ้โหไม่ต่างอะไรกับนั่งในโรงหนังอ่ะเอาประมาณว่าวันนี้จบรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ Mercedes MyBug S580E Premium ประกอบในประเทศไทยโอ้กับความแพรวๆที่เรียกว่าหาตัวจับยากจริงๆโดยเฉพาะแสงสีเสียงแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารที่ผมบอกเลยว่ายากนักที่จะมีรถระดับเดียวกันที่มีความอัลต้าลักชัวรี่แบบนี้ที่จะให้ได้แล้วรวมไปถึงช่วงล่างที่โคตรเนียนเนียนสุดๆขับมาแล้วครับนี่ได้มาทั้งหมด6วันเต็มบอกเลยว่าเต็มอิ่มสุดๆนะฮะจัดไปครับ5ดาวเต็มครับจาก Fox Drive แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะใกล้ 100,000 ซับแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องฟ็อกได้ด้วยไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับหนังยังไม่จบยังไม่ได้เกิดหยุดเสียแต่อะไรดีแล้วมันกันต่อมันกันต่อคืนนี้ดูอะไรต่อคืนนี้ดูหนังผีดีกว่าเฮ้ยเวิร์คเออดูหนังผีดีกว่าแต่ตอนนี้ถ้าจะอยู่เลย